ประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโมลาโมลาสตูดิโอร่วมกับเว็บท่องเที่ยวเมืองไทย .com บางกอกโฮสต์เว็บโฮสติ้งเสนอรายการหลอกมันเชื่อเกินลาออกมาพบลองไปใหม่หลอกที่ต่างออกไปใหม่เหมือนที่คุ้นเคยกันหลอกชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมาเลยสนับสนุนการเดินทางโดย Spirit of the World Himalay Center Outdoor Innovation เว็บไซต์ท่องเที่ยวของคนไทยเมืองไทย .com หลอกมันเชื่อเกินลาออกมาพบลองไปใหม่หลอกที่ต่างออกไปใหม่เหมือนที่คุ้นเคยนี่คือรายการโลกใหม่ครับเป็นรายการสารคดีท่องเที่ยวที่จะพาคุณชมครับไปพบกับการเดินทางทุกๆพิกัดทั่วโลกเลยครับไม่ว่าจะอยู่ในเมืองไทยหรือต่างแดนนะครับโอ้ได้รับการต้อนรับอย่างดีฮะแล้วที่นี่ก็คือเป็นหมู่บ้านของชาวแมวฮะผมเรียกว่าประเทศแมวก็นะฮะว่าที่นี่มีชาวแมวมากที่สุดในโลกเลยครับที่นี่คือเมืองกุ้ยหยางครับเป็นเมืองที่อยู่ทางตอนใต้ของจีนนะครับอยู่ด้านเหนือก็จะเป็นชงชิ่งด้านล่างก็จะมีคุนหมิงมีเมืองสำคัญนะครับห้อมล้อมของเมืองนี้อยู่ฮะเมืองนี้ฮะอยู่ในหุบเขาครับมีพื้นที่ราบน้อยมากครับคุณผู้ชมครับแล้วก็สิ่งที่เราจะได้พบเห็นก็คือวิถีชุมชนฮะวิถีของชาวเขาบ้านเราเองก็รู้จักชาวแมวฮะที่นี่เขามีนี่คือต้นกำเนิดของชุมชนแมวหรือชาวแมวเลยครับแล้วเขาอยู่ที่นี่กันแบบเยอะแยะเป็นล้านคนประมาณ4ล้านคนได้นะคุณผู้ชมแล้วก็ณเมืองแห่งนี้ครับวันนี้เราก็ได้เข้ามาดูวิธีการอยู่วิธีการกินวิธีการเป็นของเขาว่าเขาทำยังไงแล้วมีวัฒนธรรมในการเต้นรำการแสดงแบบนี้อย่างไรบ้างนะครับคุณผู้ชมดังนั้นนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเส้นทางครับที่การท่องเที่ยวมาอย่างประเทศจีนเนี่ยยังไม่มีทัวร์ใดเปิดอย่างเป็นทางการเลยครับแต่วันนี้ฮะเราเลยมาสำรวจเส้นทางนี้เพื่อที่จะเปิดโลกให้ทุกคนได้เห็นโลกใหม่ได้เห็นเส้นทางใหม่ๆและพิกัดใหม่ๆที่จะเดินทางมายังเมืองกุ้ยหยางแห่งนี้ครับอาจารย์น้องสายครับผู้ที่พาพวกเราฮะนำร่องมาสำรวจเส้นทางที่กุ้ยหยางกุ้ยโจแห่งนี้ครับน้องสายฮะมาจากที่ไหนครับฮิมาเซ็นเตอร์ค่ะอย่าบอกมาจากกรุงเทพแล้วเดี๋ยวเทคสองยังไงฮะที่นี่ครับก็เปิดเส้นทางใหม่นะคะก็อยากจะให้มาติดตามชมกันพวกเรามากันเองเดินทางกันเองต้องการบุกเบิกเส้นทางใหม่ๆก็ยังไงติดตามชมรายการนะคะครับอย่างที่บอกครับว่าเส้นทางเส้นนี้เป็นเส้นทางที่ยังไม่มีบริษัททัวร์ไหนจัดแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นได้เรียนรู้ได้เดินทางตามพวกเราในโทรทัศน์นะครับแล้วถ้ามีโอกาสคุณผู้ชมฮะตามพวกเรามาได้ตามมากับทางฮิมาลัยก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับบัตรมาครับตอนนี้จะมีการแสดงให้เราได้ดูกันนะครับคุณผู้ชมตามมาแล้วไปดูกันว่าการแสดงวิถีของชาวแมวที่นี่ครับเขาจะเป็นอย่างไรบ้างนี่คือต้นกำเนิดเลยนะฮะออกมาเจอเกิร์ลลาออกมาพบโลกใบใหม่ต้องเ
แต่เราไม่รู้ว่าข้างในวันนี้เขาจะมีแสดงอะไรบ้างนะคุณผู้ชมยังไงตามไปดูก่อนดีกว่าแล้วก็พยายามเก็บภาพให้ได้มากที่สุดฮะตอนนี้กระจายกันถ่ายอยู่3มุมเลยนะก็เป็นอะไรที่แบบถ่ายได้เทคเดียวทีเดียวรอบเดียวอ่ะยังไงจะพยายามผัดให้ชมการแสดงให้ได้มากที่สุดเลยครับฟังกันเนาะโลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยกำหนดชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมันเลยสิ่งหนึ่งที่มาแล้วได้รับอย่างแน่นอนเลยครับคือการอยู่กับธรรมชาติของชาวแมวที่นี่ครับอยู่กับคุณเขาและสายน้ำความสวยงามของสถาปัตยกรรมครับโครงสร้างบ้านเรือนเขานี่สร้างด้วยไม้โดยเฉพาะเลยแล้วก็ส่วนอื่นประกอบก็คือหินเป็นหินภูเขาไฟเอ้ยไม่ใช่เป็นหินภูเขานะหินแกรนิตนั่นเองครับมาเป็นองค์ประกอบในการสร้างโครงสร้างบ้านให้มีความแข็งแรงนะครับและส่วนอื่นที่มีความละเอียดช้อยช้อยก็จะใช้ไม้ครับเป็นองค์ประกอบรองลงมาเลยครับมากครับกับบรรยากาศที่เราได้อยู่ได้เห็นวิถีของเขาที่นี่บอกแล้วครับว่าอากาศตอนนี้อยู่ที่ประมาณ25องศาครับสบายๆเลยอ่ะแล้วก็เราจะเห็นว่าในวิถีเขาสร้างด้วยโครงไม้ทั้งสิ้นเลยทําให้ผมนึกถึงที่หมู่บ้านโบราณก้งห่วงครับคล้ายๆกันแบบนี้เลยครับก็ตอนแรกไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้หรือเป็นหมู่บ้านยิ่งใหญ่ขนาดนี้เลยฮะเนื่องว่าเป็นหมู่บ้านแมวที่เล็กๆเหมือนที่เมืองไทยแต่ตรงนี้ทำให้ผมเปลี่ยนความรู้สึกแล้วแต่เดี๋ยวจะเข้าไปดูต่อครับว่าหมู่บ้านแห่งนี้ฮะมีอะไรโชว์ต่ออีกครับไปดูกันแสดงของชนพื้นเมืองหรือชาวเผ่าแมวที่เมืองซีเจียงนี้บ่งบอกถึงวิถีชีวิตของชาวเผ่าแมวเชื้อสายจีนได้อย่างสมบูรณ์ทำให้เราได้สัมผัสถึงวิธีการใช้ชีวิตของเขาเหล่านั้นได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายของชายหญิงเครื่องประดับที่เป็นเครื่องเงินที่สวยงามเครื่องดนตรีที่ใช้ในการร้องรำทำเพลงดูแล้วเพลิดเพลินจริงๆครับจากที่เราดูการแสดงเสร็จแล้วเราก็จะมาดูบ้านช่องห้องหอของเขาครับเขาอยู่กันยังไงมีทั้งร้านค้ามีทั้งบ้านมีทั้งร้านอาหารมากมายเลยฮะแล้วตรงนี้ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดสถานที่อีกหนึ่งจุดพิกัดบนโลกใบนี้เลยครับที่อยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับหากมีโอกาสหรือผ่านมาหรือว่ามีเวลาพักผ่อนจริงๆครับจะได้ใช้เส้นทางเส้นนี้ครับเป็นจุดเริ่มต้นการเดินทางอีกเส้นทางหนึ่งรับรองครับอากาศเย็นๆแบบนี้ก็จะทำให้ผู้ชมได้มีความรู้สึกว่ามันมาเที่ยวได้ตลอดเวลาตลอดฤดูกาลมาได้ทั้งปีเลยครับเ
มาถึงมื้อเที่ยงครับอาหารที่นี่ครับเป็นอาหารแบบอาหารจีนพื้นบ้านแต่รสชาติครับคนไทยชอบเพราะว่าชาวกุหยางครับเขาทานอาหารจีนนะครับแล้วอาหารจีนเนี่ยจะรสชาติที่คนไทยชอบเพราะว่าเขาจะใส่สมุนไพรพวกหม่าล่าครับออกรสชาติเผ็ดๆแล้วก็ลิ้นชานิดนึงครับก็เป็นรสชาติที่เผ็ดร้อนเหมือนกับทางชาวเสฉวนทานนะครับดังนั้นผมบอกเลยว่าอาหารอร่อยครับทานได้แน่นอนไม่เลี่ยงเกินไปในตามฮะนี่ฮะพื้นฐานครับมีปลาที่นี่ก็ปลาเยอะมีน้ำเยอะใช่ไหมก็มีปลาต้มคล้ายๆแกงส้มเลยนะก็มีไก่ต้มไอ้นี่ดูง่ายๆมากครับมันคือถั่วฝักยาวนะแต่จริงๆแล้วมันมีรสชาติที่แบบว่าอมหวานอันนี้เปรี้ยวเลยเนี่ยแสดงว่าเขาใส่น้ำส้มสายชูแล้วก็มีหม่าล่านิดหน่อยบอกครับอร่อยฮะดังนั้นครับสำหรับคนที่บอกว่าไม่กล้ามาเมืองจีนเพราะว่าอาหารไม่อร่อยไม่ค่อยชอบแน่นอนครับมันไม่มีอะไรถูกปากเท่ากับอาหารไทยแต่ว่าถ้าเราอยู่เพื่อเรียนรู้ครับเดินทางเพื่อเรียนรู้ด้วยได้รู้จักวัฒนธรรมของเขาก็จะทำให้เราเปิดโลกทัศน์ตัวเองได้กว้างมากยิ่งขึ้นครับขอตัวทานก่อนนะเอาอะไรดีเนาะสนับสนุนรายการโดย Spirit of the World มาเดี๋ยวจะพาไปทัวร์ครับคือว่าที่เนี่ยผมเคยครั้งหนึ่งเคยพาผู้ชมไปเที่ยวที่หมู่บ้านซงหงครับก็เป็นแบบนี้เลยลักษณะพวกของสถาปัตย์อะไรต่างๆเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลมาแบบเดียวกันเลยครับสวยชอบแล้วก็ที่นี่ดูกว้างขวางมากใหญ่กว่าฟงหงเยอะเลยครับยังไงก็ตามฮะเดี๋ยวเราไปดูฮะว่าวิวโดยรอบหมู่บ้านเนี่ยเป็นยังไงตอนนี้เรานั่งรถไฟฟ้าเนี่ยครับไปทัวร์ไปให้ทั่วเลยครับออกนั่นชื่อก็ลาออกมาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยกำหนดชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยข้างหลังผมนี่เป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆครับเป็นชุมชนของชาวชะกอนแมวนะฮะที่นี่เป็นอะไรที่บอกว่าเยอะมากๆแล้วก็ลำพุนเขานะฮะลำไหลเขาก็มีการสร้างบ้านเป็นขั้นบันไดขึ้นไปเรื่อยๆๆๆรวมถึงก็มีนาข้ามบันไดด้วยนะครับมีแม่น้ำพาดผ่านอยู่ตรงกลางตามหลักฮวงจุ้ยผมว่าถือว่าสวยเลยล่ะตอนนี้นักท่องเที่ยวนะครับไม่ใช่มีแค่คนไทยคนไทยก็มีเพราะกลุ่มเราที่เหลือเนี่ยก็เป็นนักท่องเที่ยวคนจีนมาจากส่วนอื่นๆของประเทศจีนเองเมื่อกี้ก็เห็นสาวลากกระเป๋าเดินทางครับอันนี้ก็มาจากฮ่องกงก็มาเที่ยวที่นี่ด้วยเช่นกันครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เลยล่ะนะคนไทยก็ได้รู้จักเพิ่มมากขึ้นครับขอให้ภาพเหล่านี้ฮะได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนครับออกมาเดินทางออกมาพบกับโลกใบใหม่ตรงนี้อีกที่หนึ่งนะครับก็ลาออกมาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยกำหนดชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยคุณผู้ชมฮะตอนนี้เราเดินทางมาถึงที่ระหว่างทางฮะอยู่ในเส้นทางที่เรากำลังจะเดินทางมุ่งหน้าไปสู่น้ำตกหวังกว่าสู้ครับแต่ที่นี่ฮะเราเห็นว่าเป็นจุดสำคัญครับเพราะว่าทางการเมืองจีนเนี่ยให้ระดับความสำคัญถึง 4A นะครับ
ถ้า 5A นี่คือสำคัญมากเลยนะครับทีนี้ 4A นี้เราก็ต้องแวะละที่นี่คือเมืองโบราณครับชื่อว่าเมืองจิงหยวนครับเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่สร้างมานานมากแล้วนะครับยังไงก็ตามฮะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเข้าไปดูข้างในครับว่าเมืองนี้ฮะเก่าแก่ยังไงที่แน่ๆฮะกำแพงเมืองจีนถ้าเรามองทะลุจอไปเนี่ยเราเห็นด้านหลังผมเนี่ยครับในสมัยก่อนครับสร้างด้วยกำแพงดินฮะแล้วก็มีการล่มสลายหรือมันพังผุก่อนไปตามธรรมชาตินะครับปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนจากวัสดุดินครับก็เปลี่ยนเป็นหินสร้างเป็นกำแพงที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราเข้าไปชมความเก่าแก่ของเมืองแห่งนี้กันครับมาเป็นเมืองทางผ่านแต่เราก็ต้องหยุดแวะดูก่อนครับว่ามันสำคัญขนาดไหนมานะครับเราก็เจอประตูทางเข้าทางแรกครับเป็นประตูโดมนะครับประตูนี้ชื่อว่าประตูดิงกวงเกตฮะสร้างขึ้นตั้งแต่ในคริสตศักราชที่1621ถึง1624ครับตอนนั้นก็เป็นช่วงของราชวงศ์หมิงนะฮะหลังจากนั้นไม่นานฮะราชวงศ์ชิงครับตั้งแต่เริ่มขึ้นสู่ปีคริสตศักราชที่17นะฮะก็มีราชวงศ์ชิงเข้ามาขยายอำนาจก็มาถึงช่วงแถวนี้ทำให้พื้นที่บริเวณนี้ฮะครอบคลุมถึง2กษัตริย์ถึง2เอ็มเพลเลอร์เลยครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในครับว่าหลังประตูนี้ครับมีอะไรที่แน่ๆครับตรงนี้เป็นประตูทางเข้าเมืองเพราะว่าปากด้านบนมีปืนใหญ่พร้อมที่จะยิงต่อต้านไม่ให้ใครเข้ามาบุกเมืองนี้ได้อ๋อเป็นไงล่ะเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะเข้าไปดูกันตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ที่ตรงปากประตูนะครับของกำแพงเมืองจิงหยวนครับแล้วนี่ก็เป็นปืนใหญ่ที่ใช้สำหรับปกป้องอธิปไตยของเมืองแห่งนี้ฮะก็ทำให้เราได้รู้สึกย้อนยุคไปเลยนะตอนนี้แล้วข้างล่างฮะกำลังมีการปรับภูมิทัศน์ครับคิดว่าคุณผู้ชมถ้าจะมาเที่ยวเมืองนี้อีกสักประมาณปีหนึ่งตรงนี้ก็จะสวยงามกว่านี้แน่นอนเลยนะครับก็กำลังจัดกันเต็มที่เลยอย่างที่บอกครับถ้านั่งรถผ่านหรือขับรถผ่านหรือยังไงเนี่ยมีโอกาสมาเที่ยวก่อนครับมีอาหารมีแหล่งท่องเที่ยวให้เราได้เดินดูได้ดูชมแล้วก็ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ด้วยครับคุณผู้ชมเห็นกำแพงเมืองไหมคือไปถึงที่ยอดเขาเลยครับตอนนี้กำแพงนี้ก็สร้างด้วยหินแล้วแต่ในอดีตครับเขาบอกว่ากำแพงเมืองแห่งนี้ครับสร้างด้วยดินนะครับก็มีการที่เสื่อมสลายไปตามอายุของวัสดุที่มาสร้างกำแพงก็คือดินนั่นเองครับนั่นเป็นการล้มหลายทีแล้วเขาก็สร้างบูรณะใหม่อยู่ตลอดเวลาแต่สุดท้ายครับก็เปลี่ยนจากวัตถุดิบหรือตัววัสดุการสร้างจากดินมาเป็นหินจนกระทั่งถึงปัจจุบันที่เราเห็นนี่แหละครับเราลองเดินเที่ยวดูฮะว่าไม่รู้ว่าเขาจะให้ขึ้นไปข้างบนไหมนะเพราะว่าข้อมูลในอินเทอร์เน็ตครับสถานที่แห่งนี้ยังไม่มีใครเขียนเลยครับต้องอ่านจากภาษาอังกฤษอย่างเดียวแล้วก็ถ้าสะกดผิดก็หาไม่เจอด้วยนะครับในชื่อภาษาอังกฤษนะฮะพอดีมาถึงแล้วก็เจอป้ายแล้วก็อ่านเลยนะอ่านปุ๊บนี่ศพหน้างานนะคุณผู้ชมนะผิดพลาดประการใดก็บอกกล่าวกันได้นะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูครับว่าเขาจะมีเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปไหมแต่เท่าที่ดูเบื้องต้นบนนู้นไม่มีใครเลยสักคนไม่รู้ว่ากำแพงนี้จะให้เดินได้ถึงไหนตามมาก่อนครับออกมาเจอกันลาออกมาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมันเลยI'm just a little bit of a dreamer.
ู้ชมฮะที่หมู่บ้านชิงหยวนแห่งนี้ครับถือว่าเป็นหมู่บ้านประวัติศาสตร์ครับซึ่งสามารถให้ทุกๆคนฮะเข้ามาศึกษาถึงศิลปะแล้วก็สถาปัตยกรรมต่างๆครับเพราะว่าลวดลายต่างๆไม่ว่าจะเป็นโต๊ะโครงสร้างบ้านหลังคาหรือลวดลายฉลุของไม้ต่างๆนะครับเป็นรูปแบบของศิลปะในสมัยก่อนเลยครับแล้วก็ซึ่งจะเห็นได้ว่าแตกต่างจากหมู่บ้านของชาวเผ่าแมวที่เราพาไปชมเมื่อวานนะครับคนละแบบเลยครับอันนั้นก็จะเป็นแบบชาวเขานะครับแต่ตรงเนี้ยจะเป็นแบบจีนล้วนๆเลยฮะแล้วก็คุณผู้ชมก็จะได้เห็นว่ารูปแบบศิลปะต่างๆเนี่ยในยุคนั้นก็จะมีหลายศาสนาครับที่หลักๆเลยนะจะมีศาสนาพุทธแล้วก็ลัทธิเต๋าฮะตรงนี้ก็มีทั้งวัดมีทั้งเรียกอะไรสถูปต่างๆซึ่งเยอะและมากมายมากๆครับตอนนี้เรามีเวลาเดินเที่ยวกันอยู่ที่นี่อยู่ประมาณ3ชั่วโมงเชื่อไหมฮะว่าเดินไม่ทั่วถ้าจะให้เก็บภาพเก็บรายละเอียดทั้งหมดนั้นคงลำบากมากๆคงต้องอยู่กันเป็นวันเลยครับยังไงตามฮะถ้าคุณผู้ชมได้มีโอกาสผ่านมาก็ลองแวะมาเที่ยวนะครับตรงนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่เลยครับที่บอกเลยถ้าอยู่ในแผนการเดินทางก็เหมาะอย่างยิ่งครับอย่างน้อยๆก็เป็นการเบรกนะครับเพราะว่ามันอยู่ในระหว่างเส้นทางการเดินทางไปยังหัวเมืองต่างๆจุดตรงนี้เป็นจุดระหว่างทางสามารถเบรกพักทานอาหารเที่ยงแล้วก็มาเดินเล่นชมศิลปะเก่าแก่ของราชวงศ์ฉิงแล้วก็ราชวงศ์หมิงในสมัยก่อนได้ด้วยครับชิงหยวนแห่งนี้ครับก็จะมีร้านอาหารร้านขายของฝากร้านขนมนะครับแล้วก็พวกเครื่องประดับต่างๆเยอะแยะเลยฮะก็เป็นสถานที่สามารถมาได้ช้อปปิ้งครับก็ซื้อของที่ระลึกฝากที่บ้านได้นะครับแล้วก็ใครจะหิวอะไรก็มีขนมให้แวะซื้อแวะทานในขณะเดียวกันครับตัวโครงสร้างบ้านเรือนที่สร้างในสมัยก่อนตอนนี้เขายังคงดูแลรักษาอยู่ครับก็เราจะเห็นได้ว่ามีหน้าต่างมีลวดลายมีลายฉลุต่างๆครับยังมีอยู่ยังให้เห็นได้ชัดเจนเลยครับแล้วก็ทำให้เราเหมือนเราได้ย้อนยุคเลยนะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของเมืองชิงหยวนแห่งนี้เลยฮะออกมาเจอเกิร์ลลาวมาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยกันโดยชีวิตเส้นทางที่คุณสนับสนุนรายการโดยฮิมาลัยเซ็นเตอร์ตอนนี้เราเดินทางมาถึงทางเข้าน้ำตกหวังกวดสู้แล้วนะครับแล้วก็เรานอนที่นี่เลยนะอุทยานเมื่อคืนนี้ทั้งคืนครับแล้วก็พร้อมที่จะเข้าไปผจญภัยสู่น้ำตกที่สวยที่สุดของเอเชียเลยฮะเดี๋ยวจะเข้าไปดูละคุณผู้ชมตามมานะครับข้างหน้านี้ก็คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางเป็นจุดจ่ายค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานครับตามผมมาฮะตลอดทางฮะก็จะมีแม่ค้าเอาเสื้อกันฝนมาขายครับก็ง่ายๆครับถ้าไม่ซื้อก็บอกเขาว่าปู่เหย้าเพราะว่าไม่เอานะครับปู่เหย้าปู่เหย้าเที่ยวผจญภัยแล้วเขารักแล้วก็ในการจัดอันดับน้ำตกเนี่ยมันมาจากหลายสถาบันเหลือเกินฮะอันดับน้ำตกก็ไม่ตรงกันสักทีสุดท้ายของวันยังไม่รู้ว่าที่นี่ฮะติดอันดับที่เท่าไหร่ของโลกไม่เป็นไรอย่างไรก็ตามก็เป็นที่หนึ่งของเอเชียเราเข้าไปดูครับว่าสวยยังไงเปล่านะครับ
ราอยู่ภายในของน้ำตกครับแต่ระหว่างทางที่จะถึงน้ำตกวังบ่อสู้นะฮะก็จะมีจุดชมวิวหลายๆจุดแล้วก็จะต้องใช้การเดินเท้าเข้าไปครับเพื่อทำให้เราได้ศึกษาเส้นทางศึกษาธรรมชาติแล้วก็ได้เห็นน้ำตกอีกหลายๆจุดครับแล้วก็จะมีน้ำตกแรกครับที่เขาโชว์อยู่นี้ตามป้ายนี่ก็คือน้ำตกสายฟ้าเขาเรียกอะไรTundling Waterfall ฮะเป็นอีกหนึ่งส่วนครับอีกหนึ่งน้ำตกไม่น้อยแต่ขนาดไม่น้อยเลยครับใหญ่มากๆเดี๋ยวไปดูครับว่าใหญ่ขนาดไหนครับความกว้างของน้ำตกนะครับกว้างที่105เมตรครับแล้วก็มีความสูงอยู่ที่21เมตรนะฮะเป็นหนึ่งน้ำตกที่ถือว่าใหญ่มากๆแต่ก็ยังใหญ่ไม่เท่าเทียมกับหวังกว่าสู้ครับน้ำตกแห่งนี้ฮะเราจะต้องเดินเท้าเข้าไปแล้วจะเจอตัวน้ำตกเดี๋ยวไปชมกันครับนี่คือน้ำตกน้องของหวังกว่าสู้ครับเรียกชื่อของน้ำตกนี้ตามระดับของเสียงที่ดังอึกทึกกึกก้องครับนั่นก็คือ Tunneling Waterfall ฮะก็เสียงดังเหมือนเสียงฟ้าผ่าเลยครับก็ดูสิฮะความสูงของมันกับความกว้างของหน้าน้ำตกนี้ถือว่าเป็นเขาเรียกนะเป็นองค์ประกอบเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้พื้นที่ตรงนี้ครับมีความชุ่มฉ่ำและเย็นชุ่มชื่นมาถึงตรงนี้เลยฮะตอนนี้อากาศหนาวแล้วผมขนลุกเพราะว่าอะไรฮะมันมีละอองปล่อยๆมาเรื่อยๆเรื่อยๆสบายๆ ยืนชมตรงนี้ได้เลยฮะเดินมาไม่ไกลด้วยครับหลังจากที่เดินชมน้ำตก Tunneling Waterfall แล้วเราก็นั่งรถชัตเตอร์บัสมาเที่ยวกันต่อที่สวนบัวที่เต็มไปด้วยโขดเขาหินปูนและสวนน้ำธรรมชาติเป็นเส้นทางเดินเท้าง่ายๆไม่ต้องออกแรงมากนักนั่งรถชมวิวมาตลอดทางครับสวยมากๆเลยเห็นแคนยอนที่บอกว่ายิ่งใหญ่นะที่นี่เป็นธรรมชาติที่บอกว่ามนุษย์สร้างไม่ได้เลยต้องให้ธรรมชาติเขาสร้างเองครับแล้วตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่ทางเข้าของน้ำตกหวังกว่าสู้แล้วด้วยนะครับอยู่ข้างหน้านี่เองอันนี้ก็รอเข้าคิวฮะการเดินทางแบบนี้ครับสามารถมาได้หลายวิธีครับมาเองก็ได้มากับทัวร์ก็ได้นะครับยังไงก็ตามฮะอยู่ท้ายรายการจะบอกวิธีการเดินทางมาที่นี่ครับแบบง่ายๆนะครับคุณผู้ชมว่าจะเดินทางมาได้อย่างไรครับตอนนี้ก็รอแล้วผู้นำขบวนเรียกแล้วครับมาเตรียมพร้อมสวนบัวแห่งนี้มีระยะทางเดินไม่ไกลนักเดินเล่นสบายๆมีจุดนั่งพักหลายแห่งซึ่งทุกคนจะต้องเดินผ่านเส้นทางนี้ก่อนมุ่งหน้าสู่น้ำตกหวังกว่าสู้ครับทำได้แบบว่าให้เราได้ศึกษาธรรมชาติได้ดูโขดหินต่างๆมีพืชพันธุ์ไม้ต่างๆมีกระบองเพชรมีพันธุ์ไม้ที่เป็นพื้นฐานพื้นถิ่นของที่นี่แล้วก็ทางเดินเขาก็ทำเป็นกิมมิกด้วยครับมีการวางหมุดหมายเลขของแท่นหินนะครับที่ให้เราได้เดินเหยียบย่ำไปบนผิวน้ำก็ทำให้เหมือนกับว่าเราเนี่ยอยู่กับน้ำตลอดเวลาฮะภาษาจีนครับคำว่าสุยแปลว่าน้ำครับดังนั้นเมื่อเราเจอน้ำเยอะๆน้ำมากๆนะครับเขาจะใส่คำว่าต้าต้าก็แปลว่าใหญ่ฮะหรือเรียกว่าสุยต้าก็ได้ฮะจะเรียกว่าน้ำตกที่มีน้ำเยอะๆเลยก็ได้ครับประมาณนี้ภาษาจีนวันละคำผมก็ได้แค่นี้นะฮะฟังเขาใหม่ทีนึงระหว่าง
างทางเดินจะมีแป้นหินปูนให้เดินก้าวเท้าข้ามไปโดยไม่มีใครพลัดตกน้ำเลยนะครับเนื่องจากทางอุทยานเขาวางแผ่นโลหะที่ระบุหมายเลขและวันเดือนปีให้นักท่องเที่ยวได้เดินหาวันเกิดของตัวเองครับจึงทำให้ทุกคนเดินเล่นในส่วนนี้อย่างปลอดภัยไม่มีใครตกน้ำเลยครับถือว่าเป็นกุสโลบายในการเดินทางก้าวผ่านผิวน้ำที่นี่ได้อย่างมีความสุขและปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวทุกๆคนเลยครับเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่นี่ฮะถือว่าสวยแล้วก็มีการจัดการมีการวางเส้นทางให้คนเดินเป็นวงกลมนะครับเป็นแบบวันเวย์แล้วก็เราได้เห็นพวกโขดหินต่างๆมีพันไม้มากมายและณจุดนี้ครับก็เป็นจุดน้ำธรรมชาตินะตัวนี้ไม่ได้ขุดใหม่เนื่องจากว่าบริเวณนี้ชุ่มน้ำนะครับมาจากน้ำตกแล้วก็เมื่อเช้าที่เราเห็นตัวน้ำตกน้องนะครับหรือว่าทันเดอร์ลิงวอเตอร์ฟอลนะครับก็สูงกว่าน้ำก็จะไหลจากสูงมาหาที่ต่ำใช่ไหมครับตรงนี้จะต่ำกว่าที่เราเห็นเมื่อเช้าก็ทำให้เกิดมีน้ำสะสมเราไปดูกันต่อครับตอนนี้ก็พักแอปพักเหนื่อยกันนิดนึงครับเพราะว่าเป็นเส้นทางที่ใช้ระยะเวลาในการเดินพอสมควรแต่ค่อยๆเดินฮะสบายสบายถ้าถามว่าคุณแก่มาได้ไหมผมว่าสบายครับถ้าคุณพ่อคุณแม่นะครับที่ยังออกกำลังกายอยู่ยังสามารถเดินเหินปกติเดินเที่ยวห้างได้ที่นี่เดินได้สบายสบายเลยครับก็มานะครับก่อนที่เลี้ยวแรงจะหมดฮะลองออกไปเดินเล่นมาเดินเที่ยวชมธรรมชาติที่นี่ครับผมเชื่อเลยครับว่าเมื่อเห็นหุบเขาเห็นน้ำเห็นศาลาตรงนี้ฮะแล้วณจุดที่ยืนอยู่นี่ก็เย็นสบายมากๆเลยครับออกมาเจอกันลาออกมาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยสนับสนุนรายการโดยเว็บไซต์ท่องเที่ยวของคนไทยเมืองไทย.comทางที่คุณไม่เคยได้พบมาเลยหลายคนจะรู้ว่าโลกใบนี้มีอะไรอะไรมากมายมีความสุขสนุกอยู่รอบกายมีอะไรดีๆรอให้คุณได้เจอโลกใบนี้มันจะมีในความงามเราอยู่ที่หน้าน้ำตกแล้วฮะเราคงจะต้องกันเปียกสักนิดเพราะว่าอยู่ได้สักพักคงจะชุ่มฉ่ำไปทั้งตัวแล้วหาก่อนอยู่ไหนจัดเตรียมมาด้วยฮะเสื้อกันฝนควรจะมีอย่างยิ่งเลยพร้อมนะฮะพร้อมที่จะลุยเปียกครับเดี๋ยวเราขยับมุมนะฮะไปอยู่ตรงแพลตฟอร์มนู้นฮะจะเป็นจุดชมวิวอีกมุมนึงที่สวยมากตามผมไปดูครับตรงนั้นสวยกว่าตรงนี้ยังไงบ้างครับน้ำตกหวังกว่าสู้นับเป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของจีนตั้งอยู่ในเขตมณฑลกุ้ยโจวและเป็นน้ำตกแห่งเดียวที่มีถ้ำอยู่ด้านหลังเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสได้เดินลอดถ้ำไปสัมผัสกับน้ำตกได้อย่างใกล้ชิดจึงทำให้ได้รับการขนานนามว่าเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดอันดับ3ของโลกข้างหลังผมนี่คือน้ำตกหวังกว่าสู้ครับที่เป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในประเทศจีนแล้วก็ถือได้ว่าสวยที่สุดในเอเชียด้วยนะครับวันนี้โชคดีมากๆเลยที่ได้นำอุปกรณ์การฝนมาด้วยจากที่บ้านเลยครับก็ขอขอบคุณครับไอ้คุณดอกที่สนับสนุนเสื้อกันฝนมาด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมฮะสามารถที่จะจัดเตรียมเองได้มาจากที่บ้านเช่นกันครับก็คือสามารถนำเสื้อกันฝนอะไรก็ได้มานะครับหรือร่มก็ยังดีครับไม่งั้นเปียกตอนนี้ข้างล่างผมเปียกไปหมดแล้วครับหรือถ้าใครลืมก็สามารถมาหาซื้อได้ที่หน้าอุทยานครับทีนี้อยู่ที่สื่อปากแล้วที่ว่าใครจะต่อราคาได้ถูกกว่ากันครับก็ไม่แข่งขันกันสนุกสนุกก็แล้วกันนะครับทีนี้เรามาชมบรรยากาศความงามของน้ำตกหวังกว่าสู้แห่งนี้กันครับอ
ยะทางที่เราอยู่หน้าน้ำตกเราพบว่าอากาศตรงนั้นเย็นสบายมีลมแรงที่เกิดจากการตกกระทบของมวลน้ำขนาดใหญ่และมีละอองน้ำปลิวฟ่องอยู่ในอากาศทำให้ทุกคนที่นั่นเปียกปอนกันทั่วหน้าระยะทางเดินลอดถ้ำน้ำตกนั้นดูเหมือนไกลนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ไกลเลยเดินเพียง5นาทีก็ถึงแล้วทุกคนจะได้สัมผัสกับความชุ่มฉ่ำอย่างใกล้ชิดและผมก็ขอแนะนำนะครับว่าขอให้ใส่เสื้อกันฝนตลอดเวลาจนกว่าจะลอดใต้ถ้ำน้ำตกเสร็จแล้วถึงจะถอดออกนะครับถ้าระหว่างทางเห็นนักท่องเที่ยวคนอื่นถอดคุณไม่ต้องไปถอดตามเขานะครับไม่เช่นนั้นคนจะเปียกโซกไปทั้งตัวเลยครับตอนนี้เรามุดมาในถ้ำนะฮะตอนนี้เราอยู่ในน้ำตกนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ด้านหน้าเราเนี่ยจะเป็นน้ำที่มันไหลลงมาจากข้างบนเลยครับก็ระวังนิดนึงเดี๋ยวกล้องจะโดนน้ำโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่าเราจะเดินในถ้ำหลังน้ำตกได้โอ้โหตรงนี้ผมจะปิดกล้องนะเอากล้องอีกตัวนึงที่เป็นกล้องกันน้ำครับคุณผู้ชมเพราะตอนนี้น้ำมันเยอะมากเยอะจริงมันเจอเกลามาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยกันเอาชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมาเลยหลายคนจะรู้ครับในเทปนี้ครับที่น้ำตกหลวงปู่สู้นะครับถือว่าเพอร์เฟคมากๆแล้วก็ทำให้พวกเราได้มาผจญภัยทำให้คุณผู้ชมได้เห็นความยิ่งใหญ่ของน้ำตกแห่งนี้ครับแล้วได้เข้าไปสัมผัสตัวน้ำตกอย่างใกล้ชิดเลยครับก็คือเราเดินลอดไปในถ้ำใต้น้ำตกนั่นเองครับก็คิดว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะเดินทางอย่างเราได้อย่างไม่ยากครับยังไงก็ตามครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนการเดินทางพาพวกเราออกมาสำรวจเส้นทางที่มณฑลกุยโจแห่งนี้ครับทำให้พวกเราได้สัมผัสกับน้ำตกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียแห่งนี้ครับนั่นก็คือสปิริตOf the world แล้วก็ฮิมาลัยเซ็นเตอร์นะครับเครื่องแต่งกายจาก Outdoor Innovation รองเท้าคีนเว็บไซต์ท่องเที่ยวของคนไทยเมืองไทย .com แล้วก็เว็บโฮสติ้ง bangkokhost.com ครับในเทปหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปบุกตะลุยผจญภัยที่ไหนโปรดติดตามชมในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบที่ติดตามชมรายการเรามาตลอดไปบายสวัสดีครับมีเส้นทางเป็นร้อยพันร้อยขึ้นพิชิตลังได้คุณฟังฝันให้ถึงอย่างจุดหมายมีเส้นชัยที่รออยู่เหมือนความจริงที่เป็นอยู่ไม่ลองไม่รู้ลองดูลองสู้มีจังตายเจอเกลาออกมาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยกับโลกชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมาเลยหลายคนจะรู้เรียบค่ะข่าวพี่ข่าวครั้งเดี๋ยวไปเจอพี่น้องกับลาล่าลูลูฮะนั่งรับเราอยู่นี่ครับโอ้โน่หน้าเหมือนมากคอนเซ็ปต์เดียวกันเลย
มาค้ามาขายกับแม่ฮะนางดูดนมอยู่นี่ผู้ยอดพระเจ้าล่ะผู้สินพระเจ้าเฉลียวไข่ล่ะเขินเขินครับผู้ยอดผู้ยอดไปได้เวลาละฟันม้าฟันม้าไหนยิ้มฟันนิดยิ้มนิด